บทบาทนะครับของอาจารย์สมศักดิ์ในแง่ภูมิปัญญานะครับในแง่บทบาทเรื่องปัญญาชนสาธารณะเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีอยู่สามประเด็นนะสามเป็นสามข้อสังเกตแล้วกันที่น่าสนใจนะครับข้อแรกนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันนั่นก็คือว่าบทบาทของอาจารย์สมศักดิ์ในแง่เอาประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์นะครับเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่างตรงไปตรงมาโดยใช้วิธีการในทางประวัติศาสตร์นะครับสำหรับผมตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยคือผมสนใจเรื่องประเด็นสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดจากท้องพ่อท้องแม่แล้วก็สว่างสนใจทันทีนะครับมันจะต้องมีจุดเปลี่ยนอะไรต่างๆตัวผมเองเนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนอยู่3เหตุการณ์และเหตุการณ์หนึ่งก็เกี่ยวพันกับงานของอาจารย์สมศักดิ์ด้วยนะครับงานแรกเลยนะครับที่เปลี่ยนผมเนี่ยแล้วค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยคือตอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าที่โรงเรียนเนี่ยมาสเตอร์ที่สอนวิชาสังคมเขาให้ทำประวัติของ9รัชกาลผมก็ไปจับฉลากออกมาจับได้รัชกาลที่8ผมก็กุมขมับเลยเพราะว่าเราก็รู้กันว่าเรื่องพระราชกรณียกิจของทุกรัชกาลเนี่ยจะเยอะเต็มไปหมดแต่รัชกาลที่8จะดูน้อยที่สุดเพราะพระองค์เขาส่งประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับกลับมาประทับอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยในเวลาสั้นๆตอนนั้นจำได้ก็เวลาเขียนพระราชกรณียกิจของในหลวงอนันทมหิดลก็จะพูดกันอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละเรื่องทรงเสด็จไปสำเพ็งเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยคนไทยจีนกับคนไทยนะครับแต่พอไปเซิร์ชคำว่าไปค้นคว้าคำว่าเกี่ยวกับประวัติของรัชกาลที่8มันเลยหนีไม่พ้นว่ามีเรื่องคดีสวรรคตผมก็เลยได้เริ่มอ่านเรื่องคดีสวรรคตแล้วก็เริ่มมีตั้งคำถามขึ้นมานะครับตอนนั้นยังจำได้เลยว่าคุณครูที่สอนสังคมเนี่ยเขากล่าวหาว่าเป็นฝีมือของอาจารย์ปีดีประดมยงผมก็ตั้งคำถามมันใช่เหรอนะฮะอันนั้นก็เริ่มเป็นทางให้ผมเริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ต่อมาพอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยปรากฏว่ามีรุ่นน้องผมคนเนี่ยถ่ายเอกสารนะครับไอ้หนังสือปกเหลืองนะครับสมัยเนี้ยมันเป็นสมัยนั้นเนี่ยคือหนังสือปกเหลืองนะครับที่พิมพ์ออกมาในปี2525นะครับแต่สมัยรุ่นผมเนี่ยเขาแอบถ่ายแล้วก็มาแจกกันนะครับเราเรียกกันว่าอะไรนะเอกสารเรื่องความจริงย่อมลอยขึ้นเหนือน้ำเหนือฟ้าเสมอนะครับในนั้นเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องแบบกึ่งก็อตสิบพร้อมๆกับมีเชิงอัด reference ในทางวิชาการด้วยแต่ก็เป็นกึ่งก็อตสิบด้วยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติรัชกาลที่1ถึง9แต่ในแง่มุมแบบที่เคยเรียนในหนังสือเลยนะครับเป็นหนังสือต้องห้ามด้วยนะครับทุกวันนี้น่าจะหาไม่ได้แล้วแต่คิดว่ายุคสมัยนี้ลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็คงพบเห็นผมอ่านเรื่องนี้ก็ฉุกคิดละแต่มาชัดๆครั้งหนึ่งเนี่ยพอเริ่มอ่านบทความที่อาจารย์สมศักดิ์เขียนลงมติชนบ้างเขียนลงเนชั่นสุดสัปดาห์บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนชั่นสุดสัปดาห์พออ่านแล้วเนี่ยมันแตกต่างกับ2ชิ้นแรกอันแรกเนี่ยผมอ่านคดีส่วนโคตรเนี่ยมันก็เฉพาะเจาะจงแค่เรื่องนั้นใช่ไหมครับไม่ได้มองในภาพของบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในการเมืองไทยมาชิ้นที่2เนี่ยมันเป็นกึ่งก๊อตสิบอ่ะกึ่งก๊อตสิบกึ่งวิชาการเล่ารัชกาลทุกรัชกาลในมุมที่แบบเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนแน่ๆแต่พอมาของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเป็นการดึงประเด็นบทบาทของสถาบันกษัตริย์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยจริงๆนะครับเราได้คิดวิเคราะห์ต่อว่าอ๋อ6ตุลา19มันเป็นอย่างนี้เหรออ๋อ14ตุลาที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้เหรออ๋อที่แท้จริงเพลงเราสู้ที่เราฟังแล้วเนี่ยโอ้โหคึกเหิมมากนะครับในโทรทัศน์เวลาต้องเปิดเพลงเราสู้เนี่ยอ๋อที่แท้เบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้เหรออ๋อที่แท้ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อเนี่ยอ๋อมาจากเพลงของจากเรื่องดอนกิโคเต้เหรอนะครับเรื่องดัดแปลงมานะครับบทบาทของอีกงานนึงที่ผมประทับใจคือสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคที่แทบจะไม่มีใครกล้าวิจารณ์อาจารย์ปีดีกลุ่มคนที่วิจารณ์อาจารย์ปีดีมากที่สุดอาจจะเป็นพวกคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ในแวดวงวิชาการเนี่ยไม่มีใครวิจารณ์อาจารย์ปีดีเลยก็เราก็เห็นอาจารย์สมศักดิ์วิจารณ์อาจารย์ปีดีแบบตรงไปตรงมานะครับก็เลยเกิดความคิดว่าสุดท้ายเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นปัญหาใจกลางของการเมืองไทยจริงๆเป็นประเด็นปัญหานะครับสำคัญของการเมืองไทยจริงๆนะครับสถาบันกษัตริย์จึงไม่ใช่เพียงประมุขของรัฐที่สืบเนื่องต่อมาตามประวัติศาสตร์แต่เป็นนะครับตัวละครเป็นผู้เล่นสำคัญนะครับในเหตุการณ์ทางการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคสมัยอันใกล้ๆของพวกเราเนี่ยนะครับอันนี้ผมคิดว่าบทบาทสำคัญของอาจารย์สมศักดิ์ตั้งแต่นั้นมาปุ๊บผมก็เลยรู้สึกว่าอ้าวอย่างนี้ในเมื่อเราเรียนวิชากฎหมายมาเราเรียนกฎหมายมหาชนกฎหมายรัฐธรรมนูญมาผมก็เลยเราก็พอเรารู้แล้วว่าบทบาทของสถาบันกษัตริย์เกี่ยวข้องจากงานของอาจารย์สมศักดิ์คราวนี้เราก็เลยย้อนโดแบ็กกลับไปบ้างไปดูประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญ
ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมกลับไปค้นรัฐธรรมนูญในอดีตมานั่งดูอ๋อก็พบเห็นว่าเพิ่มพระราชอำนาจขึ้นมาเรื่อยๆแล้วการเพิ่มพระราชอำนาจทีไรก็หลังรัฐประหารทุกครั้งคือพอมันมีเหตุการณ์สำคัญในทางการเมืองไทยปุ๊บแล้วก็มีรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญปุ๊บเนี่ยเอาละจะต้องมีการเพิ่มพระราชอำนาจเข้าไปนะครับเราก็เลยย้อนกลับไปดูอ๋อ2490เนี่ยการรัฐประหารเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเกี่ยวพันกับกรณีคดีส่วนคดของในหลวงอนันต์เสร็จแล้วผู้ฝ่ายนิยมเจ้ากลับมาหมดมาเขียนรัฐธรรมนูญเพิ่มอำนาจกันใหม่นะครับบทบาทนะครับของการเพิ่มพระราชอำนาจต่างๆของความมั่นคงก็มีให้เห็นในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆหลังรัฐประหารนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นคุณูปการงานของอาจารย์สมศักดิ์ที่มากระตุ้นให้ผมคิดสนใจวิเคราะห์ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประเด็นปัญหาสำคัญนะครับของการเมืองไทยร่วมสมัยนะครับนี่ข้อสังเกตข้อที่หนึ่งข้อสังเกตข้อที่2ผมว่านี้น่าสนใจผมขอเรียกมันว่าศิลปะการเขียนหรือ art of writing นะครับซึ่งเรื่องนี้นักวิชาการแต่ละคนยังมีมากน้อยไม่เท่ากันบางคนก็จะเขียนงานแบบโอ้โหทื่อๆเลยอ่ะนะครับเขียนแบบอะไรที่ไหนอย่างไรมีข้อเสนอข้อสรุปแต่การศิลปะการเขียนของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยมันเป็น2ชั้นเลยคือ1ก็คือเขียนแล้วสนุกด้วยเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์ตาลบอกเหมือนที่พี่ชูวัฒน์บอกคืออ่านแล้วมันเหมือนนิยายนักสืบอะนะครับจริงๆมีอีกชิ้นหนึ่งน่าเสียดายไม่ได้รวมในประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างเล่มนี้ก็หวังว่าถ้าอาจารย์พิจารณาเห็นชอบเนี่ยน่าจะรวมเล่มในเล่มถัดไปจริงๆมีการของอาจารย์สมศักดิ์อีกหลายชิ้นนะครับที่ยังไม่ได้รวมมาเป็นเล่มอย่างเรื่องคดีส่วนคดก็เหมือนกันโอ้โหอ่านแล้วเหมือนนิยายนักสืบเลยอะนะครับนั่งมันสนุกอะนะครับนี่คือศิลปะการเขียนอันที่หนึ่งแต่ชั้นที่สองเนี่ยคือเขียนยังไงไม่ให้โดนไม่ให้ผิดกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับผมเคยคุยกับอาจารย์สมศักดิ์ครั้งหนึ่งจำได้เลยผมบอกว่าโอ้โหของอาจารย์เนี่ยเขียนยากกว่าของผมอีกเวลาผมเขียนรัฐธรรมนูญเรื่องว่าตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบบรัฐธรรมนูญตามระบบกษัตริย์รัฐธรรมนูญอย่างไรเนี่ยมันอธิบายในเชิง institution ถูกไหมครับแต่ของอาจารย์สมศักดิ์ยากกว่าอีกเพราะเป็นการเอา fact มาเขียนนะครับเอา fact ทางประวัติศาสตร์มาเขียนและคุณต้องเขียนต่อกันให้คนสรุปได้ว่าผู้เขียนต้องการอะไรต้องการเสนอข้อสรุปอะไรพร้อมกับรอดมาตรา112ได้ด้วยนะฮะผมเลยว่านี่คือ art of writing ยังเคยคุยกับอาจารย์สมศักดิ์ครั้งนึงสมศักดิ์เคยบอกว่าจริงๆสมศักดิ์อยากจะถอดเล่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ฟังว่าวิธีการเขียนอะไรเขียนยังไงที่ทำให้มันไม่โดน112อ่ะถ้าเราลองดูนะฮะชีวิตของอาจารย์สมศักดิ์ก่อนที่จะต้องลี้ภัยเนี่ยนะครับอาจารย์เขียนเรื่องสถาบันกษัตริย์มายาวนานมากนะครับทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งในเว็บบอร์ดทั้งหนังสือบทความเนี่ยไม่มีถูกกล่าวหาเรื่อง112เลยนะครับเราก็เลยอันนี้น่าสนใจที่ข้อสังเกตผมข้อที่2คือศิลปะการเขียนข้อสังเกตข้อที่3คือเรื่องบทบาทในการเป็นปัญญาชนสาธารณะคือเวลาเราพูดถึงปัญญาชนสาธารณะเรามักจะคิดถึงตอนที่ชองปอซาร์เขาเรียกร้องปัญญาชนเขาใช้คำว่า intellectual engagement คือเขาบอกปัญญาชนเนี่ยมันต้องมีการผูกมัดนะครับกับสังคมปัญญาชนเนี่ยคุณจะต้องมีไอเดียความคิดอยู่ในใจที่อุดมการณ์ของคุณอยู่ในใจว่าคุณต้องการนำเสนออะไรแล้วคุณก็จะเข้าไปผลักดันสังคมไม่ทำแบบนั้นซึ่งปัญญาคำว่าปัญญาชนสาธารณะในแง่นี้จะไม่ใช่แค่เขียนหนังสือเพื่อขอตำแหน่งวิชาการจะเห็นได้ว่าอาจารย์สมศักดิ์เป็นนักวิชาการที่ไม่ขอตำแหน่งวิชาการเลยนะครับขอสอรอสอสอไม่ขอเลยนะครับแต่ถ้ามาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าอยู่กันด้วยสัญญาจ้างอาจารย์ต่างก็ทราบดีใครไม่ขอมีโอกาสไม่ต่อสัญญานะครับของตามทางนี้ไม่เคยขอเลยนะครับยอมรับเงินเดือนโดยไม่มีเงินประจำตำแหน่งเลยนะครับไม่ได้เขียนโครงการขอทุนวิจัยจากส่วนราชการหรือมหาลัยเลยเราก็ทราบกันดีว่านักวิชาการยุคสมัยเนี่ยจะอยู่กันได้คุณต้องไปขอทุนทำวิจัยนะครับแล้วก็งานวิจัยนั้นไปอยู่ในห้องสมุดขึ้นหิ้งถ้าไม่มีใครเปิดอ่านแต่เพื่อเลี้ยงชีพของตัวนักวิชาการเองนักวิชาการจะต้องทำอะไรอีกจะต้องพยายามสอนภาคค่ำสอนปริญญาโทเพื่อหารายได้เพิ่มเนี่ยเรื่องพวกนี้อาจารย์สมศักดิ์ไม่ทำเลยนะงานวิจัยก็ไม่ขอทุนขอตำแหน่งทางวิชาการก็ไม่ขอนะครับสอนภาคค่ำก็ไม่สอนแต่เน้นเพื่อที่จะผลักดันความคิดของตนเองออกไปสู่สาธารณะให้มากที่สุดนั่นก็คือเรื่องบทบาทของสถาบันกษัตริย์นะครับแล้วจะเห็นได้ว่าคือแหวกขนบของนักวิชาการแบบที่พวกเราอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่เราต้องประเมินผลงานต้องขอตำแหน่งอะไรต่างๆนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคืออาจารย์สมศักดิ์เนี่ยปรับ
ตัวเข้ากับยุคสมัยได้เร็วมากโดยเฉพาะเรื่องเครื่องมือในการสื่อสารนะครับเหมือนที่อาจารย์ตาลบอกว่าเขียนลงวารสาร journal ที่รับรองอะไรเนี่ยคนอ่าน20คนยังไม่ถึงเลยแต่การเขียนนะครับลงหนังสือพิมพ์หรือไปโพสต์ในเว็บบอร์ดเนี่ยคูคนอ่านเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เราจะไม่ได้เลยนะแต่สิ่งที่เราได้มาคือคนรู้มากขึ้นแต่เจ้าตัวเขียนเงินก็ไม่ได้นะครับค่าต้นฉบับก็ไม่ได้นะครับเสี่ยงกฎหมายด้วยนะครับนะไม่เอาไปตีพิมพ์ขอตำแหน่งทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับหลายครั้งเนี่ยผมคุยกับภรรยาผมเนี่ยเวลาจะไซต์งานอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็จะไซต์ยังไงเพราะอยู่ในเว็บบอร์ดอยู่ในเว็บบล็อกนะครับในขณะที่ขนบของนักวิชาการมันจะต้องห่างจาก journal เล่มนั้นเล่มนี้ต่างๆนะครับเพราะนั้นสิ่งเนี้ยที่ผมเห็นว่าอาจารย์จากทันยุคทันสมัยกับเรื่องเครื่องมือก็คือว่าช่วงนั้นมันเริ่มมีเว็บบอร์ดนะฮะแกก็บุกเข้าไปในเว็บบอร์ดโต้เถียงต่างๆนำเสนอความเห็นต่างๆนะครับไปทุกเว็บเลยนะฮะไต NGO มาหมาลัยเที่ยงคืนนะครับสมัยนั้นผมไปเรียนต่างประเทศแล้วผมต้องเข้าหมาลัยเที่ยงคืนทุกวันน่ะมานั่งดูว่าวันนี้อาจารย์มาโพสอะไรเถียงกับใครนะครับแล้วก็มาประชาไทยแล้วก็มาต่อฟ้าเดียวกันนะครับแล้วพอขยับ Facebook เริ่มมานะประมาณปี 2009-2010 Facebook เริ่มบูมแล้วนะครับอาจารย์สมศักดิ์ก็เข้ามาที่นี่แล้วก็เอาละก็โพสต์อีกจำได้เลยฮะอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าแกเนี่ยไม่ถนัดเรื่อง Facebook แกยังเห็นว่าเว็บบอร์ดดีกว่าการสนทนาเรื่องวิชาการแบบโต้เถียงกันจริงๆจะยังชอบแพลตฟอร์มแบบเว็บบอร์ดมากกว่าแต่บอก Facebook มันหายเดี๋ยวมันก็ไปโต้เถียงคนนั้นทีมันไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่ทำไปทำมาอาจารย์สมศักดิ์มาใช้ Facebook สักระยะหนึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะเว็บบอร์ดมันล้มหายตายจากไปตามกาลเวลาด้วยพอมาใช้ Facebook ปุ๊บโอ้โหคราวนี้คนดูเยอะกว่าเดิมอีกผมเชื่อว่าคนเข้ามาตาม Facebook อาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเยอะกว่าสมัยเว็บบอร์ดแน่ๆแล้วโพสต์อะไรก็จะเป็นที่ฮือฮาตลอดไลค์แชร์นี่ตลอดเวลานะครับหลังจากนั้นก็อาจารย์ก็จะมักจะไปงานเสวนานะครับไปงานเสวนาบางทีเป็นขึ้นพาเนลบ้างแต่เป็นงานเสวนาสาธารณะนะขึ้นพาเนลบ้างหรือบางทีก็ยกมือแสดงความคิดเห็นบ้างนะครับแล้วก็ติดตามฮือฮากันนะครับสมัยนั้นก็พอดีทางคุณมาเร็วแล้วก็พี่ปัญญาเนี่ยก็ช่วยถ่ายคลิปออกมานะครับให้พวกเราได้ดูย้อนหลังดูอะไรกันได้นะครับก็ทำให้ความคิดความรู้สิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์ต้องการนำเสนอเนี่ยไปทั่วเลยด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่คือเราลองคิดย้อนกลับเนี่ยถ้าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยไปเป็นนักวิชาการสไตล์แบบในรั้วมหาวิทยาลัยที่พวกเราถูกบังคับให้ต้องเขียนนู่นเขียนนี่ขอตำแหน่งเนี่ยเราก็จะอาจารย์ก็จะไม่มีเวลามานั่งเขียนทำให้คนตาสว่างในโลกจำนวนมากเพราะมันไม่มีใครสามารถเข้าไปเรียนในคลาสคณะศิลปศาสตร์ภาคประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้ทุกคนนะครับมันไม่มีใครเข้าไปอ่านไปเสิร์ชอ่านในวารสารธรรมศาสตร์วารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์เลยได้เลยนะครับแต่ว่าคนเนี่ยมันเข้ามาอ่านในโซเชียลได้เยอะนะครับแล้วผมคิดว่าเยาวชนรุ่นหลังๆรุ่นสู่รุ่นเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลนะครับมาจากอาจารย์สมศักดิ์นะครับไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เรามองนะครับบทบาทของสถาบันกษัตริย์นะครับในการเมืองไทยนะเปลี่ยนไปจากที่เราถูกปลูกฝังมาจากโรงเรียนมัธยมครับ